go jogging ละกัน go jogging หมายถึงไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งเหยาะๆวิ่ง jogging นะฮะอ่ะใส่ go jogging jogging ลงไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็น phrasal verb นะคะหมายถึงว่าเป็นกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาคำเดียวนะคะโอเคสมมุติว่าใส่ i ลงไปนะก็จะเป็น I like to go jogging ฉันชอบไป jogging นะ I want to go jogging ฉันอยากจะไปวิ่ง jogging I have to go jogging ฉันต้องไปวิ่ง jogging นะคะส่วน I need to go jogging ฉันจะเป็นต้องไปวิ่ง jogging นะคะคราวนี้คุณหนึ่งเราจะลองเปลี่ยนเป็นคำอื่นดูบ้างเอาเป็น facial verb ละกันนะเป็นแบบกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาใครที่มีคำถามถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเรียนกัน3เดือนยาวๆไปจนถึงนู่นเลยวันที่13กุมภาพันธ์นะคะเรียนไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะไลฟ์สด4วันต่อสัปดาห์นะ2กลุ่มกลุ่มละชั่วโมงครึ่งกลุ่มเด็กจะเป็น 5:30 ถึง 1:00 กลุ่มผู้ใหญ่จะเป็น 1:30 ถึง 3:00 นะวันหนึ่งครูหนึ่งสอน2รอบละชั่วโมงครึ่งไลฟ์สดแบบนี้นะคะไลฟ์สดแบบนี้สอนทั้งระบบมีสอนอ่านสอนแต่งประโยคเล่นเกมคำศัพท์นู่นนี่นั่นทำแต่งสอนให้ทั้งระบบราคานี้หาไม่ได้ถ้าเรียนตัวต่อตัวได้แค่ชั่วโมงเดียว